with you สวัสดีครับทุกคนได้กดกับไฮพินอีกแล้วนะครับวันนี้ไฮรีวิวนะครับอยู่ในเรือไทยนานนึงไม่รู้ตอนนี้ผมอยู่ในห้องนะครับแต่ว่าวันนี้ผมมีเรื่องลับเกี่ยวกับเรือไททานิคมาบอกทุกคนนะครับแต่ว่าเรื่องนี้มันจะยาวผมก็เลยจะมีอีพี2อีกคลิปนึงนะคะเพราะเรื่องนี้มันยาวว่าแล้วไม่รอช้าครับเดี๋ยวเราไปบอกกันเลยครับเรื่องเรือไททานิคเนี่ยทำไมถึงมันได้จมสู่มหาสมุทรเพราะว่าหัวเรือของไททานิคเนี่ยตอนก่อสร้างเนี่ยมีป้ายยาวๆขนาดนี้ครับถ้าเกิดว่าเรากลับดังได้ดีๆก็จะแปลว่า no book แปลความในเรื่องได้ว่าไม่เอาพระสันตะปาปาแสดงว่าเรือลำนี้ปฏิเสธความศักดิ์สิทธิ์และถูกคำสาปดึงลงสู่มหาสมุทรแต่ว่าผมก็ไม่รู้ว่ามันมีจริงหรือเปล่าครับผมก็ไม่รู้ทุกคนก็ต้องเอาไปวิจารณญาณของทุกคนนะคะเพราะว่าผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่ามันจมเรื่องนี้หรือเปล่าต่อไปนะคะก็คือเรือไททานิคอาจจมเพราะคำสาปของมัมมี่หรือเปล่าเพราะว่าใต้ท้องเรือของไททานิคในวันที่จมเนี่ยมีโลงศพมัมมี่เดินทางไปด้วยเพราะว่าเขาบอกว่าถ้าเกิดว่าใครก็ได้ที่มีโลงศพมัมมี่ไว้เป็นของอยู่ที่บ้านหรืออยู่ในเรือหรืออยู่ในรถเจอต้องถูกประสบอุบัติเหตุอย่างร้ายแรงนะครับแล้วก็ต่อไปอีกเรื่องนึงนะคะเรือไททานิคเนี่ยมีรูระบายน้ำแต่ว่าทำไมรูระบายน้ำถึงไม่ช่วยเลยเพราะว่าวันนี้ผมมีคำตอบครับแต่เพราะว่าเรือไททานิคเนี่ยถูกชนเข้ากับภูเขาน้ำแข็งจนทำให้ท้องเรือฉีกขาดเป็นแนวที่ไม่ตรงกันจึงทำให้น้ำเนี่ยเข้ามาเร็วมากขึ้นจนประตูระบายน้ำเนี่ยไม่สามารถรับน้ำเยอะขนาดนั้นได้น้ำจึงเข้าไปทีละห้องนะครับแล้วก็ตอนนี้ผมก็พอก่อนนะครับเดี๋ยวทุกคนก็เอาไปดู EP 2นะครับของผมนะครับถ้าเกิดว่าใครอยากดูนะครับก็อย่าลืมกดแชร์กดไลค์ให้ EP 2ของผมด้วยนะครับวันนี้ผมก็ขอเห็นก่อนนะเฮ้ยอะไรเนี่ยเรือไททานิคจมเลยเหรอเฮ้ยสามน้ำไปแล้วโอ้ไม่ผมขอไปจริงๆครับบ๊ายบายครับแล้วก็ทุกคนก็อย่าลืมกดแชร์กดไลค์กดซับสไครบ์แล้วก็ทุกคนก็อย่าลืมกดกันนิดนึงวันนี้ให้ยูขอโอ้ยวันนี้ยูขอออกจากเรือไททานิคก็อุ้ยอะไรเนี่ยโอ้ไม่ไปเรือไททานิคบ๊ายบายฝากกดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับขอบคุณครับ